วานนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์คุณผู้ชมครับเป็นวันแรกนะคะที่กฎหมายพิเศษบังคับห้ามกลุ่มผู้ชุมนุมกางร่มหรือแม้กระทั่งสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าในระหว่างเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงแต่สุดท้ายบรรยากาศการชุมนุมประท้วงนั้นไม่ได้ผ่อนคลายขึ้นเลยค่ะเพราะผู้ชุมนุมยังคงฝ่าฝืนกฎหมายและที่สำคัญเกิดเหตุจราจลภายหลังจากที่เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงแล้วก็ทางด้านฝ่ายความมั่นคงคุณผู้ชมคะเหตุชุลมุนเกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั้งถนนนาธานที่ย่านเกาลูนแล้วก็จุดสำคัญซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าของฮ่องกงค่ะสุดท้ายแล้วต้องมีการยิงแก๊สน้ำตาใช้น้ำแรงดันสูงในการผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมและตำรวจฮ่องกงค่ะก็จำเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ประท้วงอีกระลอกผู้ชุมนุมหลายพันคนเลยนะคะเดินขบวนในพื้นที่ใจกลางเมืองยังคงสวมหน้ากากท้าทายอำนาจรัฐโดยตำรวจค่ะยิงแก๊สน้ำตาและใช้กระบองเข้าจัดการกับกลุ่มผู้ประท้วงในหลายพื้นที่และผู้ประท้วงเองก็ตอบโต้ด้วยการคว้างอิฐและระเบิดเพลิงใส่โจ้ที่ตำรวจโดยภายใต้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับใหม่ที่ห้ามกลุ่มผู้ชุมนุมสวมหน้ากากก็ทำให้ตำรวจนะคะจับกลุ่มผู้ประท้วงได้อีกหลายคนหลังจากที่พวกเขาฝ่าฝืนคำสั่งห้ามดังกล่าวโดยลีซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เขาสวมหน้ากากสีฟ้าเขาบอกว่ากฎหมายห้ามผู้ชุมนุมสวมหน้ากากกระตุ้นให้ผู้ประท้วงโกรธแค้นแล้วก็เรียกคนออกมาชุมนุมประท้วงกันมากขึ้นแล้วบอกได้ว่าพวกเขาไม่กลัวกฎหมายใหม่และจะต่อสู้เพื่อความชอบธรรมการชุมนุมในวันนี้ทั้งฝั่งเกาะฮ่องกงและที่เกาลูนตอนแรกเนี่ยเป็นไปอย่างสงบค่ะจนกระทั่งตำรวจเริ่มพยายามสลายการชุมนุมประท้วงการประท้วงที่ยืดเยื้อมานานนับ4เดือนทำให้เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนตกอยู่ในวิกฤตทางการเมืองครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปีและนับเป็นการท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนับตั้งแต่เขาก้าวเข้าสู่อำนาจเมื่อ6ปีก่อนการประท้วงที่ยืดเยื้อในฮ่องกงแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ศูนย์กลางทางการเงินแห่งเอเชียประสบภาวะถดถอยทางด้านเศรษฐกิจครั้งแรกในรอบ10ปีค่ะซึ่งทางด้านของโกลแมนแซกวานิชธนกิจชื่อดังประเมินนะคะว่าฮ่องกงอาจจะสูญเสียเงินฝากมากถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,216,800 ล้านบาทค่ะแล้วเงินจำนวนนี้อาจจะเสียไปให้สิงคโปร์คู่แข่งทางด้านการเงินนับตั้งแต่มิถุนายนถึงสิงหาคมแล้วถ้าไปดูกันจริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินเท่านั้นการท่องเที่ยวค่ะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เปลี่ยนจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวจากที่ฮ่องกงไปยังสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกอยู่ตลอดเวลาด้านในพอชานรัฐมนตรีคลังฮ่องกงเขาบอกว่าแม้ว่าฮ่องกงจะเผชิญปัญหาแต่ว่าระบบธนาคารยังคงแข็งแกร่งตลาดเงินยังคงทำหน้าที่ได้ดีเช่นเดียวกันกับเงินดอลลาร์ฮ่องกงที่สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรีและเงินทุนไหลเข้าออกได้อย่างอิสระจึงประเมินว่าแม้สถานการณ์จะยืดเยื้อแต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อฮ่องกงมากนักแต่เชื่อว่าสถานการณ์ความรุนแรงแบบนี้ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงเองค่ะชิมช็อปใช้กันหน่อยคุณผู้ชมครับผู้ที่ไปลงทะเบียนค่ะต่างก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เงินในกระเป๋า 1,000 บาทนะคะตามห้างร้านตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเลยที่อ่างทองผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปบอกโอ้โหรายงานกลับเข้ามาบอกห้างแทบแตกทำไมห้างถึงแทบแตกดูภาพกันหน่อยไหมคะนี่แหละค่ะบรรยากาศของผู้มาใช้สิทธิ์ชิมช็อปใช้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะบริเวณซุปเปอร์เซ็นเตอร์โอ้โหหลายคนมาใช้สิทธิ์กันแน่นเลยล้นออกมานอกห้างเลยล่ะค่ะหลังจากที่สามารถนำเงินในกระเป๋าออกมาใช้ได้แล้วก็ทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเอาไว้มาใช้สิทธิ์การจราจรในเมืองอ่างทองเนี่ยหนาแน่นไปด้วยรถยนต์แล้วก็การจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาวค่ะจากการสอบถามข้อมูลจากลูกค้าก็พบว่าส่วนใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนะคะไม่ใช่แค่คนอ่างทองค่ะมาทั้งจากพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีลพบุรี
ข้ามาใช้สิทธิ์ตามที่ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากที่มีเงินเข้ามาในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ต้องใช้จ่ายภายใน14วันค่ะคึกคักมากเลยคุณผู้ชมหลายพื้นที่เห็นบรรยากาศแบบนี้ส่วนที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบนมัสการพระพุทธชินราชส่งผลดีต่อร้านค้าจำหน่ายของฝากของเที่ยวระลึกของจังหวัดพิษณุโลกค่ะในจำนวนนี้มีหลายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการชิมช็อปใช้กับรัฐบาลบรรยากาศการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าก็เลยคึกคักเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะลูกค้าต่างจังหวัดส่วนมากก็จะมาจากภาคกลางแล้วก็จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างที่เลือกใช้สิทธิ์ในการท่องเที่ยวที่พิษณุโลกก็มาใช้สิทธิ์ในการเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีประชาชนนะคะที่ใช้ช่วงเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์พากันไปที่ธนาคารกรุงไทยหลายสาขาไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนใช้สิทธิ์ชิมช็อปใช้หลังธนาคารกรุงไทยเปิดให้สแกนใบหน้าเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์และอาทิตย์ที่5และ6ตุลาคมค่ะซึ่งธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ที่อำเภอสันทรายนะคะมีประชาชนทยอยเข้าไปสแกนใบหน้ายืนยันสิทธิ์ตลอดทั้งวันเจ้าที่ก็บอกว่าเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันหยุดวันแรกมีประชาชนมาใช้บริการมากกว่านี้ค่ะวันนี้ก็เลยค่อนข้างจะบางตาพอสมควรซึ่งทางโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบปัญหาในการยืนยันตัวตนค่ะพบว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแสงที่อาจจะสว่างเกินไปหรือผิดตำแหน่งในการถ่ายภาพรวมทั้งการถ่ายภาพผ่านแอปพลิเคชันโอ้โหตกแต่งมาแล้วแทบจะคนละคนก็ทำให้ภาพเนี่ยไม่เหมือนจริงนะขณะนี้ธนาคารกรุงไทยได้ปรับปรุงระบบการยืนยันตัวตนให้เร็วง่ายขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็คาดว่าจะทำให้ปัญหาการถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ์เวลาไปเปรียบเทียบกับบัตรประชาชนลดน้อยลงได้ค่ะคำถามก็คือถ้ามาตรการนี้ดีขนาดนี้ได้รับการตอบรับมากขนาดนี้จะเป็นอย่างไรถ้ารัฐเนี่ยสามารถขยายไปยังเฟส2ได้จะเกิดขึ้นจริงไหมทางคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าตอนนี้มีผู้ใช้จ่ายผ่านมาตรการชิมช็อปใช้แล้วประมาณ 1.3 ล้านแสนคนทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 1,000 ล้านบาทโดยมีจำนวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ 170,000 รายแล้วก็ยังขอบคุณเจ้าที่ทุกฝ่ายนะคะที่ร่วมทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะเพราะขณะเดียวกันเนี่ยยังช่วยให้สังคมมีความใกล้ชิดมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันไม่ได้ส่งผลดีกับในแง่ของเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมคะจับตาดูรัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนดูมาตรการครั้งที่สองเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์มากกว่าครั้งแรกเพราะว่ารัฐก็จะมีการนำมาตรการในครั้งแรกสำหรับเฟส1นี้นำไปปรับปรุงการให้บริการแล้วก็จะมีการจำเพาะเจาะจงกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์10ล้านคนแรกให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่คือเรื่องของมาตรการชิมช็อปใช้กับบรรยากาศการใช้จ่ายความคึกคักทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเราคุณผู้ชมไปที่อุรุกวัยค่ะมีการส่งออกดอกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์แล้วมูลค่าการส่งออกคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ได้หลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยละค่ะโดยบริษัท Farmer Life Science ค่ะซึ่งเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในประเทศอุรุกวัยได้ประเดิมส่งออกดอกกัญชาอบแห้ง10กิโลกรัมไปยังประเทศออสเตรเลียอย่างถูกกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ครั้งแรกด้วยดอกกัญชามีสาร THC เข้มข้นจะถูกนำไปสกัดทำยาบำบัดอาการป่วยหลายอย่างตั้งแต่ผู้ป่วยมะเร็งผู้มีอาการปวดเรื้อรังผู้ป่วยอาการชักกระตุกและภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งบริษัท Farmer Life Science นี้นะคะเขาคาดค่ะว่าการส่งออกดอกกัญชาไปทั่วโลกในอนาคตอันใกล้จะสร้างรายได้มากถึง 66,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า2ล้านล้านบาทค่ะภายในปี2568และมีการตั้งเป้าด้วยนะคะว่าจะส่งออกดอกกัญชาและผลิตกัญชาที่ได้
ไปยังกลุ่มชาติสหภาพยุโรปและตลาดใหญ่อย่างเยอรมนีในอนาคตแน่นอนโดยคาดว่าจะส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชาเฉลี่ยเดือนละประมาณ100กิโลกรัมค่ะส่วนกระบวนการการผลิตกัญชาของทางบริษัทได้รับการปลูกดูแลอย่างดีและถูกกฎหมายในพื้นที่แถบชานกรุงมอนเตวิเดโอของเมืองหลวงอุรุกวัยค่ะโดยใช้สายพันธุ์กัญชา27ชนิดจำนวนกว่า350กระถางมีพนักงานดูแลกระบวนการทั้งหมด180คนโดยผลผลิตกัญชานะคะสามารถตรวจสอบย้อนกลับหาที่มาที่ไปได้อย่างโปร่งใสภายหลังจากที่อุรุกวัยได้ผ่านร่างกฎหมายอุตสาหกรรมการผลิตกัญชาในท้องถิ่นได้นับแต่ปี2560เป็นต้นมาค่ะปิดท้ายข่าวต่างประเทศช่วงนี้นะคะไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดเนื่องในวันชาติของจีนหรือที่เราเรียกกันว่า Golden Week 1-7 ตุลาคมโอ้โหบรรยากาศเฉพาะในจีนคุณผู้ชมคะผู้คนต่างก็เดินทางไปท่องเที่ยวตามมุมเมืองต่างๆคับคั่งไปอย่างมากกำแพงเมืองจีนเนี่ยแทบจะไม่มีที่เดินเลยละค่ะชาวจีนจำนวนมากเลยนะคะที่หลั่งไหลไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในประเทศตลอด5วันที่ผ่านมาค่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากส่งผลให้การจราจรบนท้องถนนติดขัดหนักเลยละค่ะรถเนี่ยแทบไม่ขยับข้อมูลของทางการระบุนะคะว่ารูปแบบการท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยก็คือการขับรถเที่ยวด้วยตัวเองเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังพบได้ว่าตามตึกสูงระฟ้าหลายเมืองค่ะมีผู้คนขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์บนยอดตึกจำนวนมากก็คาดว่านักท่องเที่ยวของจีนจะเดินทางราว800ล้านเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในช่วงวันหยุดเนื่องในวันชาติจีนนะคะขณะนี้เองทางการค่ะบอกว่าได้เตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการเป็นจำนวนมากๆในช่วงนี้เต็มที่เหมือนกันกระทรวงคมนาคมของจีนบอกว่าปีนี้มีผู้สัญจรทางถนนในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติเพิ่มขึ้น 9.5% ขณะที่ทางรถไฟแล้วก็ทางอากาศเพิ่มขึ้นประมาณ10%และ5%ตามลำดับขณะที่ Ctrip นะคะซึ่งเป็นเอเจนซี่ท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของจีนเขาเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางออกนอกประเทศคิดเป็นจำนวนหลายล้านเที่ยวเนื่องจากว่ามีเที่ยวบินตรงมากขึ้นรวมทั้งนโยบายการออกวีซ่าของจีนก็อำนวยความสะดวกให้กับชาวจีนได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคือคักมากเลยคุณผู้ชมคะวันนี้วันที่6เหลือเวลาวันที่7ครบวันหยุด 1-7 ตุลาคมก็เชื่อว่าเม็ดเงินสะพัดจากภาคการท่องเที่ยวของจีนมูลค่ามหาศาลเลยนะคะ